ู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะก็สำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ปัญหาที่คุณกำลังพบเจออยู่นะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักนะคะเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินนะคะลัคนาราศีก็เช่นเดียวกันสามารถส่งเข้ามาถามได้ที่หมายเลข422-1606ค่ะตอนนี้เราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่14มิถุนายนนะคะปี05นะคะเวลา 1:30 บอกอาจารย์ว่าถามทุกเรื่องเลยค่ะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะฮะดวงคุณตอนนี้อยู่ในตำแหน่งอุปสรรคนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงนี้ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องอดทนสิ่งที่ต้องเตรียมการก็คือเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็เตรียมการก็คือดูแลสุขภาพให้ดีดวงนี้เนี่ยจะเริ่มมีอาการป่วยได้โรคเกี่ยวความดันตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ปีหน้าเลยนะครับส่วนระยะนี้เนี่ยคุณจะมีปัญหาทางการเงินก็แปลว่าหาเงินไม่ทันใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่แล้วก็เรื่องถัดสุดท้ายที่ต้องเตือนนิดนึงก็คือว่าคุณในระยะนี้มักจะมีเรื่องมีปากมีเสียงกับพรรคพวกหรือเพื่อนพ้องที่ใกล้ชิดกันรวมทั้งเครือญาติด้วยเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ต้องรอบคอบนิดนึงเพราะจะถูกโกงได้ง่ายครับค่ะก็เตือน3เรื่องนะคะสุขภาพการเงินแล้วก็การทะเลาะวิวาทกับใช่แล้วเรื่องใช้จ่ายเงินได้ดีเพราะดวงนี้อยู่สภาวะมีอุปสรรคและอุปสรรคคุณเนี่ยนะจะมีไปจนกระทั่งถึงสิงหาคมแล้วดีขึ้นแต่ว่าชีวิตจะลุ่มๆดอนๆ3ปีค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพิกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่20กันยายนปี34นะคะเวลาเกิด 17:51 ค่ะถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะเรื่องการงานและความรักเอาเรื่องการงานก่อนเนาะดวงนี้มีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนงานภายในปีนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าอยู่ในงานเดิมเนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนบริษัทแต่จะต้องถูกย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่อาจจะอยู่ในที่เดิมแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับส่วนเรื่องความรักนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เป็นเพียงแค่รักกันได้เท่านั้นเองแต่ยังไม่ใช่เป็นเรื่องเนื้อคู่นะครับจะแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่รักกันได้หรือมีความรักความรักจะมีโอกาสสมหวังนั้นรออีก5ปีข้างหน้าครับค่ะนะเป็นแค่แฟนก่อนรักไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขในทุกๆวันเนาะท่านต่อไปค่ะคุณวีรพงศ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่6มีนาคมปี04ค่ะเวลา 3:40 ลัคนาราศีอะไรคะการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็อ่ะรถตู้เดี๋ยวไว้ทีหลังนะคะลัคนานี้อยู่ราศีมังกรนะครับค่ะส่วนเรื่องการเงินตอนนี้เข้าเกณฑ์เงินรั่วครับแปลว่ามีเรื่องใช้จ่ายเงินตลอดแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นหนี้ในอนาคตข้างหน้าใกล้ๆนี่แหละครับค่ะนะครับแล้วก็เป็นหนี้ไม่ใช่ลักษณะนี้แปลว่าจะเป็นหนี้ในการลงทุนทำสิ่งใหม่ๆค่ะนะครับเขาจะมีลงเปิดร้านหรือว่าขยายร้านบางอย่างในช่วงปลายปีนี้กับอาจจะต้องก่อนหนี้บ้างค่ะสุขภาพโชคลาภค่ะสุขภาพยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพียงแต่ว่าสุขภาพนี้จะเข้าเกณฑ์ที่ต้องกังวลคือตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปคือโรคที่เกี่ยวกับโรคชรากระดูกข้อเส้นเอ็นค่ะนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รถตู้สีขาวนะคะบอกว่าทะเบียน6331 6331ค่ะอันแรกก่อนรถตู้คันนี้63เนี่ยเป็นเลขคู่มิตรเนี่ยหมายความว่าใช้ทำมาหากินดีมากแต่31แปลว่ารถคันนี้เสียบ่อยค่ะแสดงว่าหากินน่ะดีแต่เสียบ่อยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเงินที่ได้จากการหามาก็หมดไปกับเรื่องค่าซ่อมค่ะครับก็ต้องระวังนิดนึงท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่1เมษายนปี14 1เมษาค่ะ14นะคะเวลา 12:37 ค่ะถามอาจารย์ว่าบ้านปลายชีวิตนะคะจะเป็นอย่างไรปีนี้จะมีรถได้ไหมและเนื้อคู่มีลักษณะอย่างไรคะปีนี้มีโอกาสมีรถได้นะครับแต่ปลายปีแต่เป็นรถมือ2นะครับหรือไม่ก็รถที่ต้องค่อนข้างจะต้องผ่อนกันยาวแล้วครับค่ะหรือเป็นรถซื้อต่อมากกว่านะครับนี่ก็คือลักษณะนี้แล้วอะไรนะบ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะจากไปอยู่ในถิ่นฐานไกลนะครับจะพัดพาไปอยู่ในถิ่นฐานไกลแล้วก็จะไปทำหากินในหลักแหล่งนั้นจะไปเริ่มต้นทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนมีธุรกิจตัวเองแล้วไปอยู่ในหลักแหล่งตรงนั้นในถิ่นฐานไกลไม่ต้องห่วงนะครับเขาบอกว่ามีรายได้แบบค่อยเป็นค่อยไปในบ้านปลายก็ดีนะครับ
พียงแต่อันนึงที่เตือนคือบ้านปลายเนี่ยดวงนี้มีความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะกลุ่มโรคไตหรือโรคกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วงั้นบ้านปลายดูแลเรื่องนี้ให้ดีครับค่ะถ้ามีอาการเริ่มเป็นแล้วก็ต้องรีบรักษานะครับและสุดท้ายค่ะอาจารย์เนื้อคู่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะดวงนี้เนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องเนื้อคู่เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อคู่ในดวงนี้มีปัญหาอยู่2 อย่างถ้ามีคู่เร็วคือเลิกเร็วหรือไม่ก็ไปมีคู่ตอนแก่คู่ที่มีเนี่ยจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์แต่ขยันขันแข็งแต่อารมณ์แปรปรวนง่ายโมโหง่ายเจ้าอารมณ์นะครับแล้วก็ขยันดีนะครับทีนี้ดวงนี้เขาบอกว่าจะมีโรคจะมีโอกาสมีโชคในเรื่องคู่ในอีก3ปีข้างหน้าครับค่ะอีก3ปีนะท่านต่อไปค่ะตอนนี้มีอีก1สายนะคะจากคุณชมทางบ้านเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะเกดค่ะครับคุณเกดเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2526ค่ะ2526นะคะครเวลาเกิดค่ะ 7:45 ตอนเช้าค่ะครับ27กุมภาพันธ์26 7:45 ค่ะใช่ครับตอนนี้อายุย่างเข้า34แล้วนะครับในดวงตอนนี้เนี่ยกำลังวุ่นวายเรื่องความรักอยู่หรือเปล่าครับเพราะดวงบอกว่ากำลังยุ่งยุ่งเรื่องนี้อยู่ครับยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะมีนะครับเพราะดวงคุณมีดาวเรื่องความรักปรากฏในดวงคุณตั้งแต่9มกราคม59แต่ระวังนะระวังเจอคนมีครอบครัวนะครับดูให้รอบคอบนิดนึงแต่มาเข้าใจว่าจะเจอกันภายสิงหากันยานี้แหละครับนะทีนี้เรื่องที่2เนี่ยอะไรนะครับลักษณะเป็นยังไงลักษณะนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอายุหน่อยหนึ่งล่าจะเคยมีลูกมาแล้วครับคือดาวตัวนี้แปลว่าต่างวัยครับว่าต่างวัยเนี่ยมันมีสองประเภทคืออายุอ่อนกว่ามิฉะนั้นแปลว่ามีลูกติดครับครับค่ะนะครับแล้วก็แล้วมีแนวโน้มว่าจะต้องย้ายแล้วนะครับเหมือนกับว่ามีเหตุจะต้องโยกย้ายนะครับนะอาจจะย้ายงานหรือย้ายตำแหน่งงานใหม่คือเปลี่ยนเหมือนก็ต้องทำอะไรใหม่หมายถึงย้ายจังหวัดด้วยค่ะด้วยครับใช่เพราะคุณกำลังเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังจะย้ายถิ่นฐานหรือว่าต้องย้ายไปทำงานในที่ใหม่ด้วยแล้วอาจจะเพราะงานอาจต้องย้ายจังหวัดด้วยครับฮะเพราะตอนนี้ช่วยที่บ้านอยู่อ่ะใช่ครับเดี๋ยวคุณจะย้ายบ้านนะครับเพราะดูเหมือนว่ากำลังจะไปหางานทำในถิ่นใหม่ครับครับค่ะว่าไงครับทั้งแถบไหนคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแถบทางด้านตะวันออกอะครับค่ะมีแผนจะโยกย้ายบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะเพราะตอนนี้ช่วยกิจการที่บ้านอยู่ก็ใช่ครับคืออย่างนี้คือดวงคุณอยู่ทางตะวันออกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คงย้ายอยู่แถวนั้นน่ะในดวงบอกว่าถ้าคุณมีเกณฑ์จะต้องย้ายบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกคุณไม่ย้ายบ้านผมเข้าใจว่าคุณจะเปิดร้านใหม่หรือขยายร้านใหม่อะครับครับภายในปีหน้าต้องเปิดร้านและขยายร้านใหม่ค่ะนะครับแล้วสุขภาพคุณแม่เป็นยังไงบ้างสุขภาพคุณแม่ไม่ค่อยดีนักนะครับในระยะนี้เป็นโรคชราอยู่ต้องระวังเรื่องตาเป็นพิเศษในระยะนี้ครับค่ะนะครับเรื่องตาครับค่ะเอาแล้วขอถามเรื่องน้าคนได้ไหมคะเรื่องอะไรนะครับเรื่องของน้าค่ะอ๋อไม่ได้ครับดวงไปไม่ถึงครับหรอคะครับนะคะก็ดูได้คนเดียวน้องชายได้ไหมคะน้องชายคุณตอนนี้เนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องน้องชายพอได้นะครับเอาเป็นอย่างนี้นะครับว่าน้องชายของคุณตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังจะลงทุนอะไรบางอย่างหรือกำลังจะไปทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็ไปได้แล้วเขากำลังมีโชคเรื่องความรักอยู่หรือกำลังจะมีแฟนค่ะครับเนาะแล้วมีเกณฑ์แต่งงานเมื่อไหร่คะจริงๆน้องชายคุณเขาเกณฑ์แต่งงานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับเขาคืออาจจะแต่งอย่างช้าปีหน้าแต่ปีนี้เขาเกณฑ์แต่งงานแล้วครับค่ะครับแล้วคนที่คบกันอยู่นี่ใช่คนนี้คะน่าจะใช่เพราะเขามีเกณฑ์แต่งงานก็น่าจะใช่แล้วล่ะครับตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้าใช่ไหมคะใช่ครับนะคะเนาะน่าจะใช่คนที่จะเจอเดือนสิงหาใช่ไหมคะก็น่าจะใช่ฮะเพราะดวงคุณเข้าเกณฑ์จะมีเนื้อคู่แล้วครับแล้วคือสัญญาณช่วงอายุเท่าไหร่ก็ต้องหัดจากนี้3ปีครับอีก3ปีใช่ครับนะคะเนาะครับโอเคนะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสงสัยลมแรงนิดนึงนะคะมาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชนะวันค่ะเกิดวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลา20 นาฬิกาตรงการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ
การงานการเงินและก็โชคลาภนะครับเอาไปว่าตอนนี้เดียวกันนะการเงินเนี่ยไม่ดีนักดวงนี้เนี่ยจะปลอดภัยหรือว่าจะสบายขึ้นถ้าไปหาเงินในถิ่นไกลค่ะมีความเป็นไปได้2 อย่างไปหาเงินในถิ่นไกลหรือไม่ก็หาเงินกับคนถิ่นไกลค่ะมิฉะนั้นแปลว่าเงินคุณรั่วตลอดละครับนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับในระยะนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสจะทำอะไรใหม่ๆหรือมีการลงทุนหรืออาจจะต้องย้ายธุรกิจบางอย่างไปในที่ใหม่หรือเปิดใหม่เหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นประมาณกันยาไปแล้วกันยาไปแล้วแล้วโชคลาภมีโชคลาภไม่มีครับเพราะเงินรั่วอยู่นอกจากว่าคุณไปหาเงินในถิ่นไกลนั่นแหละจะมีโชคลาภแต่เป็นลาภแสวงนะครับไม่ใช่ลาภลอยโอ้นะคะไม่เอานะเสี่ยงโชคนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18ค่ะมีนา18เวลา 12:05 น.ถามเรื่องเงินกับความรักค่ะดวงนี้ลัคนาราศีพฤษภนะความรักอยู่ในเกณฑ์กำลังจะอกหักครับนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้พอหาได้เรื่อยๆจะเก็บไม่อยู่ใช้เงินมากนะครับคือดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งในเรื่องความรักอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องอารมณ์ครับค่ะตอนนี้ดาวเสาเล็งไหมคะอ๋อใช่เลยครับเพราะราศีพฤษภเสาเล็งนะแล้วแปลว่าถูกกดดันจากภายนอกครับนะคะอ่ะก็ดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถาม 422-1606 เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ